ครับสวัสดีครับกับผู้บ่าวมันแซ่บอ้าวน้องเอฟมาอย่างไหนนี่เอฟมาฮอดพัทยาพี่วะหันหน้ามาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสวัสดีเพิ่นเนี่ยโอ้มาอย่างไหนนี่เม็ดกับเข่าสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบ่โอ้โหแล้วครับเมนูหยังนี่เมนูหยังเมนูหยังพระลานภูอันนี้น้องก๊อปครับน้องก๊อปสุดหล่อก๊อปหันหน้ามาดูนี่ครับสดครับน้องก๊อปสดขี่รถมาจากโคราชครับมาพัทยาเพิ่นน่ะน้องก๊อปเบิ่งเบิ่งรถร้องขาแว่นเม็ดหยังปลาฉลามก้อยปลาฉลามอีกแล้วครับจับจังได๋ก้อยปลาฉลามใส่บักบัวครับอีพี่สองครับมื้อนี้สิให้สิให้น้องเอฟเอ็ดครับน้องเอฟจำได้เนาะลูกอีสานนี่แหละครับน้องเอฟลูกอีสานเขานี่ครับที่ผมพาไปว่านแหหาปลาแล้วมาไอ้มาเห็ดอย่างพัดอย่างก็เอฟไอ้พัดกระเพราหนูเนาะมื้อนั้นเนาะนี่แหละครับนี่ครับตัวแท้พระเอกเขาน้องฟุกน้องฟุกฟันแซ่บน้องฟุกฟันแซ่บกับพรานพลูเจอของข้าวไม่ได้เลยครับแมงวันไหลหรือเอาเดี๋ยวถ่ายน้องเอฟซับแล้วกันเดี๋ยวบักง่วงเอาอย่างมาต่ำใส่ต้องต่ำใส่บักง่วงครับซับคาพร้อมอุ้ยใส่แว่นรอขนาดไหนยอดแว่นบ่เขาหน้าตาเลยแว่นบ่เขาหน้าตาเลยยืมของน้องก๊อปมาอีกยืมเขามาซับก้อยเบิ้ลรถก้อยเบิ้ลรถซับใส่น้ำกันพ่นครบก้างไงกระดูกอ่อนน่ะนะครับแมงวันเนี่ยถ้าถือของเค้ามันมารถครับมันแข็งมันแข็งดึกพิมก้อยปลาฉลาม EP 2ครับตัวนี้ให้น้องเอ็มพันแซ่บเป็นผู้จัดการครับน้องเอฟน้องเอฟไว้น้องเอ็มเอ็มอีกคนนึงครับลูกอีสานวิถีอีสานแท้ๆแล้วครับซับมุนๆเลยเอาคาคุดคามาซับใส่พุงล่างเตียงไม่ร้อยล่างเตียงซอยเองสั้นบู้ยมันถนัดอีหลีครับน้องคนนี้อายุเพิ่ง13ปี12หรือ13ครับฮะ13ครับเรียนม .1 ถามเคี้ยวยังถามหาอยู่ตัวเอง มีผู้สาวถามหาเขามาคอมเมนต์หายเด้อครับไปเรียนสีต่อให้น้องเขาเฮ็ดกันครับเอ้าเดี๋ยวจังได๋มาซับแล้วเบิ่งวิธีปรุงก็คือเก่าครับนี่พุ่นพานผู้คุดคาเอ้ามันคือคุดมาหลายแท้คาเฮาหาอีปลูกพุ่นน่ะโอ้พานผู้แม่รอคักพุ่นน่ะซับใส่คาพร้อมเด้อครับสูตรนี้เฮาสิบ่ใส่หมดแดงครับมันซับแต่ใส่แต่คาแล้วมันสิไปลวกคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคือจังก้อยแหย่ถ้าไปพัดก็อีแซ่บเด้อผู้ซับใส่คาแล้วไปพัดเอาก็ได้เข้าใจป่ะพัดใส่น้ำมันหน่อยนึงพัดเอามันแห้งๆขัวแห้งขัวกิ้งอ่ะแล้วค่อยมาตําต้องลวกก่อนแล้วค่อยขัวแบบนั้นก็ได้สูตรนี้ลวกน้ําเกลือก็เลือกแล้วค่อยเอาไปขัวใส่พริกแกงใส่อันนี้น้องเอฟดูอีกอันนึงนี่ครับน้องเอฟสั่งตรงมาจากโคราชครับนี่ครับคิดฮอดภูเบาพันแซ่บก็เลยมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมาครับจากโคราชโอ้ขาแว่นทอเท่าใดนี่ซื้อทอเท่าใดก็1,800เพื่อนน่ะพ่อเพื่อนเอ้ยแน่นอนขนาดแว่นมาฮอดพี่เลยว่ะแล้วนี่ไปถามราคามาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บซับคาใส่น้ำมันมะขามครับนัดครับเด็กน้อยบ้านผมต้องสอนเบิร์ดสุคนครับเพราะว่าคุณเนี่ยโอ้อันนั้นใส่แว่นเพราะปัดแดกใบเล่ว่ะบาวโคราชได้ครับลองสิผิวสีไข่ครับแต่ละคนเนี่ยบาวโคราชเนี่ยครับไข่พะโล้ผู้สาวกับสีไข่พอแล้วยายแม่ละเอียดไรสีไข่ยังตอนพ่อสีไข่ยังหลักยายพานผู้ไปขัวขัวแล้วพี่มาก้อยกันพี่พานผู้ไปเอาไอ้เครื่องปรุงไหมมาปรุงอยู่พี่มันจังสว่างเอาเครื่องปรุงเอาอย่างมาหมอมาคนอยู่พี่แต่โตไปลวกอยู่คุณเดี๋ยวเสียไปลวกอยู่พุ่นแล้วเฮามาปรุงกันอยู่พี่ครับการซับก็คือจังไอ้คลิป EP ที่แล้วครับ EP 1ครับอันนี้ EP 2ครับนี่ครับน้องเขาช่ำชองครับเรื่องฝากลาบ
ก้อยเบิดเลยเด้อเอฟก้อยเบิดเลยเด้อเอ็มยูบ้านมันสิไวเอ็มบ่อยู่เอ็มเฮ็ดงานอยู่ฝึกไว้ครับลูกอีสานวิถีอีสานของเฮารุ่นต่อไปครับผมเดี๋ยวได้ออกคลิปนะผมหลายคลิปครับช่องกูบาวันแซ่บนี่ซีเสนอแบบอีสานนี่เลยครับผมพากินพาเที่ยวพาทำพาหาพาซ่อได้ย้ำกินไปกับอีล้มไปคุยไปล้มกันไปคุยกันไปครับคุยปัญหาอย่างครับใส่หน้ามักลุงเพชรเสร็จก็เบาดูนี่แม่นบ่ซับใส่ขาเด้อเอาคาอีกเด้อพูเด้อครับเดี๋ยวไปขุดหายอ๋อมันแซ่บๆคืออย่างเฮาเฮ็ดเมื่อวานนี่เด้อซับคาใส่น้ำเด้อเจ้าเป็นปรุงเด้อครับเดี๋ยวโตเอาไปลวกมาแล้วเอาเครื่องปรุงพี่เดี๋ยวเฮาไปปรุงให้เอาแล้วก็ไปซับม่วงมาซับม่วงเหรอสูตรอยู่นี่เดี๋ยวสูตรอยู่นี่ครับให้อีใส่สูตรม่วงที่จังก้อยกับปอมนะครับลาบปลาไอ้ก้อยปลาฉลามเฮาเสียดแบบไอ้ก้อยกับปอมครับน้องเอฟกับน้องก๊อปครับนี่ไอ้กับน้องก๊อปเนี่ยยังสวยนะครับได้ไปชุมพวงโคราชกับอีพ่อเขาดูอยู่ครับผู้เบาผิวสีไข่มาสั่นครับว่าไข่พะโล้ผู้สาวสีไข่นี่เลยน้องกอบอายุยังปีแล้วน้องกอบอ่ะ18โอ้กำลังหำหวานเลยมาสั่นนี่เอาว่าแย่เหล่งครับพ่อพี่น้องเอาอ่ะเดี๋ยวเฮาเฮ็ดลาบปลาฉลามเอ้ยก้อยปลาฉลามได้ก้อยคือจังกับปอมครับเดี๋ยวเฮาสิไอเอาไปลวกเฮาสิไปพัดครับสูตรนี้อีกสูตรใหม่ขัวกิ้งเนาะขัวกิ้งเฮาจังอีมาไอ้ต่ําใส่ม่วงครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากเฮาซับได้เรียบร้อยแล้วครับซับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพันคุกอ่ะยามเก่าครับพ่อบันแซ่บครับพ่อแม่พี่น้อง EP นี้ EP 2เดี๋ยวพันคุกอ่ะเสียแหน่วันพูต้มน้ําลวกคือเก่าเนาะวางนี่วางนี่น้องเอฟซอยหอมซอยใบบกูดนะหอมกับใบกูดอยู่นี่ซอยตะไคร้น้ําเด้อเฮาซอยพักมื้อนี้ผมมีเปลี่ยนใส่ตะไคร้ครับเพื่อให้มันเข้าถึงเครื่องให้มันหอมขึ้นกว่าเก่าพร้อมบ่ได้ใส่มดแดงใส่ตะไคร้แล้วเฮาสิใส่ใบบักกูดครับพ่อแม่พี่น้องใบบักกูดซอยบางๆนะพานภูใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่บักม่วงเดี๋ยวผมสิขัวกิ้งพร้อมขัวลวกแล้วเฮาสิมาขัวทีนึงครับผมพ่อแม่พี่น้องสาวปุ๋ยกับแม่ครับโอ้ยเนาะสิไปแม่ปุ๋ยนี่แม่ว่าบ่กินซอยไม่ต้องหลายเขาเน้นต้นหอมเขาเน้นต้นหอมพอละอันนั้นไปครับน้ำลวกเขากับพ่อแม่พี่น้องเขาใส่เกลือใส่คาใส่ตะไคร้ไปครับเดี๋ยวเสียให้พานผู้ลวกเลยพานผู้ว่าลงเลยครับเอาลงทั้งเอาลงไปเลยครับไอ้พวกนั้นซับบะม่วงไว้เนี่ยพวกใดซับบะม่วงเอาลงแบบนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปยี่เครื่องใส่ไปกับหมอครับเขาซับใส่คาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เขาสิใส่บะใส่หมดแดงเขาสิใส่บะม่วงแล้วก็เฮาสิใส่ใบบักกูดกับไอ้ตะไคร้ครับไข่ไข่เฮาสิเฮ็ดผ้าปลาฉลามครับสูตรเดียวกับก้อยแล้วก็จะเป็นผ้าครับผ้าใส่ปลาแดกมองนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวงวงเอาไปไหมเปลี่ยนเมนูป่ะครับผมไอ้เฮ็ดผ้าเลยครับผ้าปลาฉลามแต่ผมอีใส่บักงวงครับผมสูตรใหม่ครับเพราะมันแซ่บครับผมถ้าบ่แซ่บผมบ่เฮ็ดซ้ําเลยครับเมนูก็ยังซอยจุครับเมนูนี้โอเคครับสุดยอดเดี๋ยวหาปลาฉลามเฮาซุปครับซุปเฮาอีไปกล้วยเครือนึงผมสิพัดใส่น้ํามันครับอันนี้ผมสิเอาน้ํามันคือจังไอ้กระป๋องเลยแล้วปลาหลังจากปลาฉลามเฮาซุปเต็มที่ครับผมกระป๋องออกเลยครับพ่อแม่พี่น้องส่งออกมาไว้พี่เพื่อผมสิเอาไปพัดอีกเครือนึงเดี๋ยวผมจะตักเอาน้ํามันออกครับหลังจากได้ทํามาซับกระเทียมพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะเจียวครับเอาน้ำปาดให้เขาลวกมาเรียบร้อยครับนี่ครับปลาฉลามครับมาลงกระทะครับลงเลยเอาลงเลยครับเอาลงก่อนใส่น้ำมันที่หลังเป็นสูตรเบาพันแซ่บนะครับเผ็ดแบบนี้ครับเพื่อจะได้กินหอมครับน้ำมันใส่น้ำมันลงไปเลยไม่เป็นไรไม่แห้งไม่เป็นไรน้ำมันลงไปอีกอ๋อครับใส่น้ำมันปลาไหลเพราะเขาขวบกิ้งพัดให้น้ำมันหอมกระเทียมมันหอมครับแหมมีกินแล้วฮะถ้ามันหอมปั๊บแล้วเฮาจังใส่เนื้อปลาฉลามลงไปครับเนื้อปลาฉลามที่เฮาลวกแล้วครับเฮาจะมาดับข้าวอีกรอบ2ครับพ่อแม่พี่น้อง
อากระเทียมได้หอมเข่าที่ละอ่ะเอาปลามาลงเลยท่านผู้เอาปลามาลงเลยครับผมปลาฉลามที่เขาลวกครับซับใส่กระทาใส่กับอย่างเรียบร้อยเขามาลวกครับเหมือนที่เขายิ้มมาพัดใส่กับกระเทียมครับพ่อแม่พี่น้องสูตรครูบาวันแซ่บอีกสูตรนึงครับก้อยปลาฉลามสูตรใหม่ครับสูตรนี้สูตรพัดครับดีน้องก๊อปกับมันเที่ยวหาครับมาจากโคราชเพิ่นน่ะครับก็ต้องเฮ็ดเมนูต้อนรับเด็กน้อยเขาแดเขาวัยรุ่นเนาะเฮาผู้เฒ่าอับพัดเลยครับท่านผู้พัดเลยพัดไปครับพอมีพี่น้องใส่น้ำมันอีกหน่อยนึงท่านผู้เดี๋ยวครับให้น้ำจากตัวปลาออกก่อนเขาคล้ายๆขวดกิ้งครับพอมีพี่น้องนี่ครับน้องเอฟกับซอยบอกม่วงยึกยึกนะครับซื้อตัวนี้มามันมีซอยได้งามครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาซีต่ำใส่ตอนเขาอันนี้ต่ำต่ำเพื่อให้มันละเอียดเขาก็เนื้อปลาแบบนี้หอมขึ้นมาเลยวันครูนั่นนี่นอสูตรนะคุณจะข้าวไปไหนถ้าเจอผู้บ่าวมันแซ่บข้าวเดียวหมดเมนวันครูไข่มึงแม่ลวดเมนูข้าวๆนี่ครับมาถือผมนี่ข้าวเดียวได้เบิร์ดครับผมมักมักเมนูแปลกมาต้องใส่แล้วน้ำมันน่ะถ้าใส่เพื่อให้มันเพิ่มความมันอีกนิดหน่อยก็ได้เอาใส่อีกหน่อยนึงก็ได้ท่านผู้ไม่ต้องใส่หรอกครับนี่บ่ใส่ก็ได้เอ้าเนื้อปลาสิบ่แห้งบ่เนื้อปลามันไอ้ตัวนี้มันสิทอดครับผมจักหน่อยเอาใส่จักหน่อยน้ำมันถูกต้องพ่อครับเร่งไฟแห้งเด้อพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ต้องเร่งไฟแห้งสิแก๊สมันแห้งโอเคโอเคละพัดเลยพัดเลยพัดเลยพัดมันเข้ากันเพื่อมันจะคายก็ขัวกระป๋องนะครับขัวนั่นแห่งอุ้ยหอมครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องเราซิมาต่ำตะไคร้กระใบบักกูดเลยครับต่ำมันพอหยาบๆครับต้องให้มันละเอียดต่ำไม่ลากม่วงลงไหมพานผู้มะม่วงลงมาอาพานผู้เอามะม่วงใส่เลยครับใส่เลยครับหอมเนื้อปลาอ่ะครับผมพอแค่นี้บักม่วงก็ต้องใส่หลายต่ำครับพ่อพี่น้องต่ำมันพอหยาบๆได้ครับมาต้องต่ำมันแหลกเขาซีไปค้นใส่กันเนื้อปลาเที่ยวพัดมาแล้วครับพ่อพี่น้องบัดนี้เขาซื้อมาต่ำใส่เขาซื้อพัดใส่น้ำกันถ้าต่ำใส่ไม่อีเข่าถึงครับที่ได้ความหอมพ่อพี่น้องพูดแล้วสาวปุ๋ยก็สาวเมฆก็มาแล้วครับคุณหวยมันแห้งๆเลยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นมันแห้งๆเลยครับที่จังขวดกิ้งครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากข้าวขวดได้แห้งเต็มที่แล้วพ่อแม่พี่น้องแบบนี้สูตรก้อยของผมแบบนี้ผมซีบะต่ำแบบเมื่อวานแล้วมื้อนี้ผมอีกคุกกิ้งเอาครับเพราะเนื้อปลามันสิหลายความที่เอาต่ำไว้พ่อแม่พี่น้องแบบนี้อ่ะมาเบิ่งสูตรใส่เนื้อปลาฉลามพ่อแม่พี่น้องใส่ลงไปครับหอมหอมประมาณนู้นะหอมสุดยอดเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอามาใส่นี่หั่นซ่าๆหั่นซ่าๆแล้วมันสิร้ายตาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องร้ายตาใส่บักม่วงลงไปครับใส่บักม่วงใส่บักม่วงลงไปคนเห็นมันเข้ากันครับนี่ครับไอ้ฮ้อนๆนี่ครับน้ำปลาลงครับเดี๋ยวจะได้แต่คนใดมากครับน้ำปลาชูรสครับสูตรผู้บ่าวพัดแซ่บได้ครับพริกป่นครับพริกป่นนี่เผ็ดครับใส่หน่อยเดียวนี่กับเผ็ดน้ำปลาแดกน้ำปลาน้ำปลานี่ครับใส่ประมาณนี้แบตเตอรี่ปิดออกปิดออกปิดแบตเตอรี่ท่า
ายต่อไปได้ครับยุดก็มีสาปุยกินหอยแข็งครับพญานพิษปากกระบุญฉลามครับเป็นเรียกแม่ต้มหอยแข็งครับเอาใส่ปลาแดกใส่อย่างไปวันนี้เฮามาใส่ข้าวคั่วไปพี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปคั่วพริกสดครับพริกสดลงไปอีกน้ำครับขนาดเท่าใส่ม่วงหลายเท่าต้องใส่บักน้ำตัดไปครับแดงมักสมกับใส่หลายครับพร้อมไปได้ใส่มดแดงสมสูตรวาวพันแซ่บสูตรนี้สูตรคิดคนเองครับคิดคนเองคนแซ่บสิเป็นไงเพราะแซ่บแบบมีแต่คนป่วยครับบักม่วงกับหลายคนครับปลาฉลามเอาชิมมึงทุกพานภูพานภูชิมครับเดี๋ยวผมชิมเองก็ได้เอ้าขนาดใส่บักม่วงกับบักน้ำมันผสมมันขึ้นบนแดงดีดีพานภูน้ำลงไปอีกเน้นบักน้ำหลายเลยครับน้ำมีน้ำครึ่งขนาดบักม่วง2หน่วยครับนี่เพราะเฮาบ่ได้ต่ํานะครับเพราะพี่น้องถ้าต่ําแบบเมื่อวานมันโอเคบ่ต่ําแบบเมื่อวานนี่มันพ่นนิ่นเข่าเครื่องครับพ่อแม่พี่น้องเอ้าเนี่ยชิมครับแป้งน้อยหน่อยพอครับพอไหมพี่น้องใส่หอมลงไปครับเป็นเชฟพีทีครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพานภูชิมพานภูชิมครับมาทาบ่เขาบอกแล้วสูตรนี้ที่บอกเขาเมื่อวานเนาะครับเดี๋ยวพ่อตอนนี้เซ็ตรับพ่อแม่พี่น้องเหลือก้อยปลาฉลามสูตรผัดครับปูปลาพันแซ่บใส่บักม่วงหลายๆเก้าแหละครับซิมครับมาหาอาหารผู้ล่างจานครับเอาไหมครับลองซิมมึงเนาะซิมอยู่ไหนพานบ่ข้าวบ่บ่มีข้าวเล่นบ่เขาบอกแล้วสูตรนี้ผู้ใดว่าปลาฉลามมันข้าวเว้ยเฮ็ดบ่เป็นกับข้าวเลยครับเป็นไงแซ่บบ่คล้ายก้อยกับปอมเนาะถ้าผสมมันก็บีบบางน้ำใส่อีกโอ้ยจานบางใหญ่ไว้ปลาฉลาม2กิโลเครื่องบ่แข็งต่ำให้มันเนื้อเนื้อฟูเข้าไปฟูไหลเมียงวันกะไหลเอาน้องฟุกมาชิมหน่อยน้องฟุกอร่อยไหมเขาถามมาพานภูมาแล้วพานภูอดบ่แหวเอ้าพานภูจิ้มเฮ้ยจบหยิบจากเฮ็ดจากหยังครับสูตรนี้เด้อใส่ข้าวคั่วสูตรเดียวก็ก้อยกับปอมครับแต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดสูตรผัดแต่ใส่บักม่วงโอเคป่ะพอดีเนาะครับผมครับกิฟต์นี่อ่ะเอาอีลาพ่อแม่พี่น้องไปสำนีน้องพานภูเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับ